ธรรมสวัสดีค่ะเช้านี้คุณแม่มองหยดน้ำที่อยู่บนยอดหญ้าแล้วก็นึกถึงคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงเปรียบว่าชีวิตก็สั้นเหมือนหยดน้ำที่อยู่บนยอดหญ้าพอพระอาทิตย์ขึ้นหยดน้ำนี้ก็หายไปความสั้นของหยดน้ำที่ละเหิดไปเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมันสั้นขนาดนี้ชีวิตของเรามันก็สั้นแค่นี้ค่ะอย่าทำให้ชีวิตของเรามีราคาถูกอะไรที่สั้นแต่ทิ้งความสวยงามเอาไว้สวยงามจริงๆนะคะเช้านี้หญ้าน้ำพุถ้ามองไปต่ำๆก็จะเห็นแสงสะท้อนและหยดน้ำเต็มไปหมดเหมือนเราก็เป็นหยดน้ำเล็กๆอยู่บนยอดหญ้าเดี๋ยวก็หายไปแต่ในความสั้นอย่าทำตัวราคาถูกอย่าเชื่อว่าชีวิตเราเกิดมาต้องตีราคาชีวิตต้องหาเงินได้เท่านั้นเท่านี้เราถึงจะได้รับการยอมรับอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ดีมันเหนื่อยนะคะแต่ให้มองว่าชีวิตที่เหมือนหยดน้ำบนยอดหญ้าทุกชีวิตแม้เราจะไม่เหมือนกันนะคะเหมือนกับตรงนี้ก็จะมียอดหญ้าเล็กๆมีหยดน้ำเล็กๆคนละชนิดหรือจะมีดอกต้อยติ่งซึ่งลักษณะของชีวิตไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่ไม่ต่างกันคือก็แค่มาแล้วไปพระอาทิตย์ขึ้นแสดงความเป็นอนิจจังของหยดน้ำของดอกไม้ทุกอย่างแค่มาแล้วไปแล้วราคาจะไม่ถูกได้อย่างไรก็ในเมื่อทุกอย่างมันแค่มาแล้วไปลองดูนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เราเห็นว่าเปลือกหอยเหล่านี้ที่มาร้อยเรียงกันก็ราคาไม่แพงแต่ทำไมมันมีคุณค่าล่ะมันก็ไม่แพงแต่เวลามันมาอยู่รวมกันทำไมมันมีคุณค่าเหลือเกินไม้ไผ่ซึ่งวันนี้ก็มีคนให้อีกแล้วเดี๋ยวต้องไปดูแล้วนะคะเนี่ยค่ะโชคทวีสอเพลินจิตเมื่อวานนี้สมชายไปดูบอกว่าโอเวลาเขาลื้อนี่เขาลื้อเร็วมากเราช่วยไม่ทันไม้ไผ่เหล่านี้ถ้าคนช่วยไม่ทันก็แค่เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาคิดจะเอาออกแต่ถ้าเรามองว่ามันมีค่ามันมีคุณค่ามันไม่ใช่ราคานะคะไม้ไผ่เล็กๆเหล่านี้เอามาสานต่อกันงดงามเหลือเกินค่ะคุณแม่อยากพาทุกท่านเดินตามมาอีกนิดนึงวันนี้เราตั้งชื่อว่าอย่าตั้งราคาชีวิตไว้ถูกนะคะมันก็ไม่มีอะไรแพงก็ไม่มีอะไรถูกดูค่ะใครมาปลูกหญ้าน้ำพุที่นี้บ้างกรุณามาดูผลงานของท่านนะคะงดงามไปตามท้องเรื่องเลยช่วงเวลาสั้นๆของชีวิตแต่งดงามช่วงเวลาสั้นๆของชีวิตที่งอกงามช่วงเวลาสั้นๆของชีวิตที่คุณกำลังให้คนอื่นได้เห็นถึงการสารประโยชน์นะคะการสารประโยชน์ใช่ป่าวหยดน้ำแต่ละหยดที่กันมารวมตัวกันเป็นหยดน้ำถึงแม้ว่าจะเหือดแห้งในเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นแต่น้ำเนี่ยมีประโยชน์คุณค่าอยู่ที่คุณมีประโยชน์หรือเปล่าหยดน้ำแต่ละหยดคงไม่มีราคาชีวิตแต่ละคนเนี่ยถ้าเรามองมันถึงการสานประโยชน์โอ้โหคุณแม่ว่าคุณค่ามันเยอะแน่นอนนะคะคุณค่ามันเกิดขึ้นจากการต่อสู้การพยายามการมีชีวิตอย่างคนที่ไม่ยอมที่จะเหือดไปเฉยๆที่จริงวันนี้พอพูดอย่างนี้แล้วอยากตามไปดูน้ำในกระป๋อน้ำต่อเลยแล้วก็อยากจะไปดูต้นหญ้าต้นคุณหญ้าทั้งหลายนะคะลองดูนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะลองดูว่าเราจะตามกันยังไงเมื่อวานนี้มีคนบอกคุณแม่ว่าการสนทนาระหว่างคุณแม่กับพี่ติ่งก็เป็นอะไรที่หลายคนสร้างแรงบันดาลใจอันนี้คุณแม่ว่าเขาคงถูกล้อที่มาเอาต้นไม้ลงแต่เขาไม่ตายหรอกเนี่ยเขาไม่ตายหรอกเพราะเขาอยู่ริมไงเขาเอาต้นไม้ลงมีสัก1 2 3 4 5 6 7
ดูดีๆเหอะ7 ต้น8 ต้นเนี่ยอยู่ริมถนนเนี่ยจะต่อสู้ให้ดูเลยว่าถ้ายิ่งชีวิตมันถูกเบียดมันถูกเสียดมันถูกกระทําความรุนแรงเนี่ยมันจะต่อสู้แล้วมันก็จะให้ความสวยงามคุณแม่จึงอยากให้พวกเราลองดูชีวิตวันนี้เรามาทบทวนชีวิตว่าเฮ้ยชีวิตเราราคาถูกหรือเปล่านะคะดูต้นไม้ต้นนี้ก่อนเดี๋ยวคุณแม่จะให้ตั้งคำถามเข้ามาเลยนะคะเพราะหลายคนชอบเรื่องความรักเรื่องภาวนาว่าด้วยรักพอพูดเรื่องความรักเราดูจะอินนะฮะเมื่อวานเนี้ยฝนมันตกหรอกถึงได้นั่งคุยกันได้ยาวก็เลยกลายเป็นแหมภาวนาว่าด้วยรักซาบซึ้งใจกินใจคนที่มีความรักมากมายวันนี้เราก็จะพูดต่อว่าอย่าทำตัวราคาถูกดูต้นนี้ค่ะต้นนี้ใครจะให้ราคาเท่าไหร่ก็ได้ค่ะแต่เขาไม่เคยทำตัวเป็นภาระเลยพวกราคาไม่ถูกเนี่ยจะไม่ทำตัวเป็นภาระพวกทำตัวราคาถูกคือทำตัวเป็นภาระดูนะคะปื๊ดตอนนี้กระดุมทองราคาถูกไหมคะงดงามสักขนาดนี้ถูกก็มีคุณค่าค่ะเห็นไหมคะอะราคาต้นละ5 บาทแต่มีคุณค่าไหมแค่เนี้ยต้นเล็กๆเนี่ยมีคุณค่าไหมคะมีมากถ้าราคาคือ5 บาทถ้าบอกอุ้ยกระดุมทองเหรอ5 บาทมันก็5 บาทนะแต่ถ้าบอกกระดุมทองมีความชุ่มชื้นที่ปกคลุมให้ต้นไม้ราคา200,000คือต้นไกรนี้มีรากและให้ร่มเงากับโลกมีราคาไหมเนี่ยไม่มีเลยสิ่งที่มีคุณค่าเหล่านี้ดีตัวเองขึ้นไปแล้วก็ทำให้ไอ้ต้นไม้ใหญ่หนึ่งต้นนี้มันผลิใบและให้ร่มเงากับโลกเรียกว่ามันสารประโยชน์ไหมคะสารประโยชน์ค่ะพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับสั่งผู้ที่บวชใหม่วันนี้ผู้ที่บวชใหม่มาอยู่กับคุณแม่วันนี้เราอ่านเรื่องอย่าทำตัวเป็นผ้าเปลือกปอนุ่งห่มเข้าก็เจ็บเนื้อเนี่ยค่ะผ้าเนี่ยค่ะนี่ก็ผ้าธรรมดาเลยจากอินเดียเนี่ยนะคะพระองค์สอนนักบวชว่าแม้เธอจะบวชใหม่กลางเก่ากลางใหม่หรือบวชเก่าอย่าทำตัวเป็นผ้าเปลือกปอนุ่งห่มเข้าก็เจ็บเนื้อสีก็ไม่งามราคาก็ถูกใครเข้าใกล้ก็บาดเขาเห็นไหมคะโอ้เป็นคำสอนจากพระโอษฐ์วันนี้ค่ะบอกว่าให้ทำตัวเหมือนผ้ากาสีผ้าที่สวยที่สุดเบาที่สุดบางที่สุดคือผ้ากาสีที่เมืองพาราณสีผ้ากาสีเนี่ยแม้ใหม่อยู่ก็สดสวยงามราคาก็ไม่ถูกนุ่มห่มเข้าก็นุ่มนวลไม่เจ็บเนื้อเพราะฉะนั้นเมื่อเราบวชเข้ามาเนี่ยไม่ว่าเราจะบวชเก่าบวชใหม่บวชนานแล้วอย่างคุณแม่เนี่ยก็อย่าทำตัวเป็นผ้าเปลือกปอให้ทำตัวเหมือนผ้ากาสีคืออย่าไปทำให้ใครเจ็บปวดและเวลาที่เราไม่ทำให้ใครเจ็บปวดเราก็จะเหมือนผ้าที่ห่อพระรัตนตรัยนะอย่าทำตัวราคาถูกให้คนนึกถึงเราพบเราได้นึกถึงเราในลักษณะที่เห็นว่าเราไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือไม่ปฏิเสธการให้การสนับสนุนค้ำจุนนะคะพวกนี้เนี่ยเราจะมีโอกาสให้ทุนการศึกษาเด็กๆในละแวกบ้านเราไม่ว่าจะมาจากปะปากะยอหรือว่ากะเหรี่ยงโบหรือที่เราพิจารณาแล้วว่าเขาจะมีการซัพพอร์ตนี้เป็นไปเพื่อสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นกับโลกใบนี้การที่เขาเป็นเด็กซึ่งเขาอาจจะเป็นผู้ที่ต้องรับทุนแต่เขาสามารถให้ทุนต่อกับโลกใบนี้ลองพิจารณาการแจกของ2 ตะเกียงเหล่านี้นะคะการที่เราให้ทุนเด็กแล้วให้เด็กเนี่ยมีความพยายามทำตัวเหมือนต้องใช้คำว่าเหมือนเขาเป็นปุ๋ยของโลกอ่ะเขามีคุณค่าปุ๋ยดูเหมือนเล็กๆนิดๆแต่มันมีคุณค่าเวลาที่หว่านปุ๋ยเหล่านี้ออกไปในผืนนาเนี่ย
มันจะทําให้ต้นไม้งอกงามคุณแม่ว่าการแจกของส่องตะเกียงอย่างนี้สําคัญมากสําหรับสังคมของเรานะคะตอนนี้ก็พามาดูคุณย่าใส่ทองมาดูกันเลยเนี่ยค่ะมองแงนขึ้นไปค่อยๆเนี่ยค่ะใบของคุณย่าเป็นใบอย่างนี้นะคะแงนขึ้นไปเห็นหรือยังคะว่ามันมีอยู่ที่ยอดแล้วเห็นไหมคะเรารอคอยนะต้นไม้นี่อายุโอ้เป็น200ปีอะตอนนี้เรามีต้นไม้อายุ 2-300 ปีเนี่ยเยอะขึ้นแล้วก็พวกคุณค่าของชีวิตเหล่านี้มันเล่ากันไม่จบเลยอะภาษาของคุณแม่ก็คือเป็นครูจริงๆนะนี่กำลังคิดนะกำลังคิดว่าอันเนี้ยมันแข็งแรงถ้าได้มาอีกสัก 2-3 ต้นตัวเนี้ยทำบ้านต้นไม้ได้เลยนะคุณแม่ประกาศไปแล้วเขาบอกว่าท่านวอก็มีต้นไม้อย่างเงี้ยแล้วลูกศิษย์ท่านวอมาทําบุญกับคุณแม่คุณแม่บอกว่าไปขอท่านเจ้าคุณนะคะส่งมาสักต้นนึงรักแม่ต้องบอกรักนานๆนะท่านนะเรามามีสัก3ต้นตรงเนี้ยเราก็มาอยู่บ้านต้นไม้กันเถอะเพราะว่าเราก็อยากเป็นเด็กแล้วล่ะมันเหนื่อยแต่ว่ามันเป็นเหนื่อยที่เราเนี่ยค่ะก็มีต้นโพสกล300ต้นคุณแม่ว่าต้นกลางเมื่อกี้เนี่ยไม่น้อยอ่ะถ้าเปรียบเทียบตอนเนี้ยแต่พอมีต้นกลางใจกลางหุบเขาจึงมีต้นไกลก็เรียกกันมาเองแล้วพอมีต้นไกลก็มีโพสกลเนี่ยโพไซกลายยังไม่มีนะแต่มีกลางแล้วโพไซอันนี้เรียกต้นไกลมะต้นไซโอเคไหมนะโพไซมีแล้วไกลยังไม่มีใครมีต้นไกลแล้วก็ต้นกลางมีแล้วนะคะดูสิคะตอนแรกเราเป็นห่วงคุณย่ากันเนาะเนี่ยใบงามเนี่ยนะคะแล้วก็ไอ้ที่มันเลื้อยอยู่ข้างในคุณแม่ไม่เอาออกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาอยู่ของเขากันมาก่อนนานแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะเห็นไอ้ไม้เลื้อยพวกนี้เดี๋ยวขอไปดูหน่อยนะคะแล้วก็ข้างบนเนี่ยแตกละแตกรอบหรือยังอ่ะลูกแตกรอบแล้วค่ะเขาแบบเขาพยายามเป็นต้นไม้ที่แบบถ้าเป็นที่อื่นก็ต้องบอกว่าโอ๊ยอาจจะปล่อยให้ล้มไปเถอะของเรานี่คุยกันทุกวันอ๋อพี่ติ่งดูสิแตกรอบไหมเนี่ยเราต้องเดินรอบเลยอันเนี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไว้สำหรับให้รถแล่นเข้ามาให้ผู้สูงวัยทั้งหลายมาดูว่าเห็นหรือไม่ว่าต้นไม้พยายามเห็นคุณค่าฝั่งนี้คุณแม่ยังไม่เห็นนะฝั่งนี้ถูกเลื่อยด้วยนะฝั่งเนี้ยถูกเลื่อยน้ำเลี้ยงอาจจะหายไปต้องช่วยกันหน่อยฝั่งนี้ลองสังเกตมันมีเลื่อยเห็นไหมคะฝั่งนู้นน่ะแตกแล้วเพราะว่าไม่ถูกทำลายเดี๋ยวคุณแม่ขอถอยมาดูหน่อยคุณแม่เป็นนักสังเกตอ๋อแตกแล้วพยายามแล้วคืออย่างนี้ค่ะคือฝั่งเนี้ยเขาถูกเลื่อยเห็นไหมคะอีตรงต่ำลงมาจากปลายเนี่ยถูกเลื่อยเขาจะเอาออกไงคะแล้วปรากฏว่าเราไปช่วยทันก็เลยบอกว่าอย่าเลื่อยทีนี้ไอการต่อน้ำเลี้ยงตัวเนี้ยมันสูงก็ยากหน่อยแต่พอมองไปข้างบนมันเริ่มแล้วเพราะฉะนั้นคุณแม่ว่าไอข้างบนอาจจะมีเสียหายอยู่บ้างเพราะว่าเขาถูกเลื่อยน้ำเลี้ยงไปแต่ลองดูธรรมชาติที่ราคาไม่ถูกดูสิคะว่าจะเป็นยังไงทีนี้เราก็จะเดินต่อมาดูทางด้านนี้นะคะเพื่อให้มองเห็นต้นหญ้าของเราในอีกมุมหนึ่งเพราะทุกทีเนี่ยเราจะมองต้นหญ้าในมุมของเราที่เดินออกมาจากที่พักแต่วันนี้เราจะมองต้นหญ้าที่มองออกไปจากตรงนี้และเข้าสู่สถูปะตรงนี้เขาจะมีก้อนหินค่ะคุณแม่เล่าไปด้วยก้อนหินที่ราคา20บาทแต่ราคาไม่ถูก20บาทใน1คันรถที่มีหลายๆก้อนรถหนึ่ง400จะถูกตั้งตรงนี้เป็นวงกลมนี่ไงเราต้องมองอย่างนี้ด้วยอันนี้ไม่ใช่ทำงานไม่เสร็จแต่อันเนี้ยจะทำเป็นก้อนหินนั่งตอนเย็นเนี่ยค่ะแล้วมองไปที่ต้นกลางพยายามหามุมมองต้นไทรเห็นไหมเวลามันถูกทำลายนะมันถูกเลื่อยนะเห็นไหมคะมันก็เลย
ยากอยู่แต่คุณแม่ว่าเอาอยู่นะสังเกตไหมคะว่าทางฝั่งนู้นจะมีใบแดงฝั่งนี้เพราะมันถูกเลื่อยไงมันปฏิเสธไม่ได้เนาะว่าอะไรที่ถูกทำลายแล้วมันจะช้ากว่าแต่คุณค่ามันยังเหลืออยู่มันถูกทำลาย1ทำลาย2ได้3ฝั่งเนี้ยเอาละต้นไม้ 2,000 ปีสู้ไม่สู้และบริเวณนี้จะเป็นก้อนหินนะคะแล้วมองไปค่ะคุณแม่ให้มองไปเราจะเห็นว่าเพราะต้นไม้ราคาถูกแพงไม่รู้แต่พยายามสู้อันนี้ขาดน้ำเราเห็นเลยเพราะการที่น้ำมาไม่ถึงเพราะมันอยู่ทางด้านนี้ขอความกรุณาปักสปริงเกอร์ลงมาข้างล่างด้วยเห็นไหมคะต้นไม้พยายามฉันใดอย่าทำตัวราคาถูกแม้จะเป็นหยดน้ำเล็กๆก็พยายามจะหยั่งอันเนี้ยคุณแม่เริ่มมองเห็นละหยั่งลากลงไปอันเนี้ยรอดค่ะถ้าเราเอาก้อนหินมาตั้งตรงนี้เราก็จะมองไปเราก็เห็นสถูปะในอีกมุมหนึ่งซึ่งก็เป็นมุมที่อยากจะให้ทุกคนรู้ว่าอย่าทำตัวราคาถูกเห็นคุณค่าเสมอไม่ว่าเราจะถูกอยู่ด้านหน้าด้านหลังด้านต่ำด้านสูงเราเห็นคุณค่าและเพราะเราเห็นคุณค่าในตัวเราเราจึงสามารถสานประโยชน์นะคะอันนี้คุณแม่ว่าวิธีการง่ายเลยนะอันนี้แค่คุณแม่ทำนะขุดตรงนี้เป็นร่องน้ำไว้พอน้ำมันไหลลงมาปึ้ง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 ตรงนี้เป็นร่องน้ำเล็ก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 พอมันกระดะน้ำไว้ตรงนี้จะชุ่มอันนี้วิธีการช่วยแบบไม่ต้องคิดเยอะเลยค่ะเนี่ยค่ะอาจจะขอให้ตะวันหรือคณะแม่ชีมาช่วยนิดหน่อยเพื่อจะทำให้พวกเรามันเริ่มสุดสายป่านเราแล้วไงคะอันนี้ค่ะคือสิ่งที่มันเคยแห้งแล้วมันอยู่สูงด้วยแล้วมันพยายามดำรงอยู่ดูใบก็รู้เอาละคราวนี้เราจะเดินไปดูต้นไม้ชนิดอื่นซึ่งวันนี้แดดร้อนคุณแม่ก็เลยขออนุญาตเดินตรวจงานด้วยแล้วเดี๋ยวไปนั่งคุยกับพี่ติ่งเรื่องความรักอันนี้ชอบมากเดี๋ยววันนี้จะให้เด็กๆตามดูแล้วเราจะจัดต้นหญ้าที่อยู่ในป่าของเราทางเดินดูนะคะเราเริ่มเขียวแล้วเห็นไหมคะอันนี้คุณแม่จะทำเป็นทาราฟาร์มเดี๋ยวจะย้ายไก่มาอยู่ทางด้านหลังรับพี่ควายมาละเอามาอยู่ด้านหลังนะคะพี่ควายเผือกก็จะมีไก่มีควายมีม้านะคะม้าตัวที่ฝากไว้ตอนนี้ก็อาจจะไปโตละอันนี้ต้องให้เขาอยู่กับฝูงค่ะละนะคะแต่เราเนี่ยคงจะมีไอ้ที่เกิดใหม่อีกเยอะเนี่ยค่ะก็ต้นยางนาที่เราปลูกไว้ดูจะเจริญรุ่งเรืองและรอดดีนะคะอาจจะมีบางต้นที่เสียบ้างเพราะว่ามันสุดสายเลยจริงๆตอนนี้งานมันกระจายเยอะอาจจะขอลดเสียนินมาไขตรงนี้หน่อยแล้วหวานละค่ะปลูกถั่วลิสงกันเถอะกินอะไรก็ปลูกนั่นแหละก็ต้นยางต้นซิลเวอร์โอ๊กของเราที่ SCG มาปลูกก็ดูจะน่าค่ะเล็กๆปักละซิลเวอร์โอ๊กจะยังเล็กอยู่แล้วก็ตอนที่ปลูกก็ตอนนั้นมันก็ร้อนมากค่ะแต่ก็อยากให้กำลังใจว่าอย่าทำตัวราคาถูกคืออย่าทำตัวเป็นภาระสงเคราะห์กันไปช่วยกันไปนะคะและเมื่อช่วยตัวเองได้ก็ต้องให้ร่มเงากับคนอื่นด้วยอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งในการเดินทางที่คุณแม่พาทุกคนเดินมาทางด้านนี้บ้างเพื่อจะเห็นว่าป่ามันเริ่มอะไรเงี้ยคะร่มรื่นไหมไปอีกหน่อยไหมไปค่ะ พี่ติ่งไม่มีหรอกไม่ไปอ่ะคุณแม่อยากจะให้กำลังใจทุกท่านด้วยวิธีการเดินให้ดูมีความสุขให้เห็นแม้กระทั่งบานชื่นที่มันตกเม็ดมานะดูสิคะมันอยู่ตรงไหนมันก็พยายามจะออกดอกนะเนี่ยคุณแม่ถึงได้บอกว่าเราหว่านไปเลยมะ
ระหว่างกันไปเลยเถอะดูนะอเมซอนนะดูนะดูสิอเมซอนสะพรั่งเลยอ่ะหนูเราเนี่ยโยนไปนะแล้วเราก็โยนดอกบัวด้วยนะคะการที่เราโยนดอกบัวไปด้วยของหมอนุ้ยเนี่ยเรากำลังตามดูอยู่ถ้าทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นได้เองโดยธรรมชาติงานเราจะเบาละนะอย่างซิลเวอร์โอ๊กเล็กๆเนี่ยเนี่ยค่ะใครเดินเข้าไปดูหน่อยสิพี่ติ๋งค่ะไอ้ที่สีดำเนี่ยมันเป็นถุงหรือว่ามันเป็นอะไรคะ SCG มาปลูกพี่ติ๋งต้องระวังนะพี่ติ๋งดูนิดนึงนะคะต้นนี้ค่ะพี่ติ๋งต้นเล็กนี่นั่นแหละพี่ติ๋งรู้จักซิลเวอร์โอ๊กไหมคะนี่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 จ้ะดูถุงให้หน่อยถุงที่นั่นเป็นพลาสติกหรือเป็นปุ๋ยพลาสติกค่ะโอ้เป็นใบไม้ก็ค่ะอ๋อโอเคงั้นรอดรอดอันนี้ค่ะซิลเวอร์โอ๊กเล็กๆขึ้นมาลูกได้ค่ะนี่ไงพี่ติ๋งดูสิมันขึ้นเห็นไหมซิลเวอร์โอ๊กเล็กๆเนี่ยเวลาดูใบนะเวลาดูตรวจงานนั่นเนี่ยหนึ่งเห็นไหมสองสามเนี่ยค่ะเราปลูกแซมเข้าไปเลยในยางนาเพราะว่าเวลาเรามีน้ำเราก็ลดแล้วเราก็เห็นซิลเห็นอเมซอนขึ้นโอ้โหอันนี้ขยายได้แล้วกระดุมทองลงมาแล้วปุ๋มดูหน่อยนะเด็กนักเรียนทุนน่ะควรจะต้องมาทำอะไรไว้สักพื้นที่หนึ่งตรงนี้จริงไหมพี่ติ่งเราจะต้องพูดเรื่องคุณค่าไงเราควรจะให้เขามีพื้นที่หนึ่งเนี่ยพื้นที่เนี่ยให้เขาเห็นป่าให้เขาเห็นกัดเนี่ยนะเราเริ่มเชิ่มแล้วนะเขียวไปหมดแล้วเจ้าค่ะเขียวละอ้าวดูสิเห็นนู่นไหมสีน้ำตาลไกลๆนู่นน่ะนู่นไงไม่ชีละไม่ชีเก๊กเก๊กกับส้มเหรออืมดูสินี่คนที่เขาเห็นคุณค่านะคุณแม่ไม่เห็นเขานั้นก็ทำวัดเสร็จแล้วแล้วก็คุณแม่ก็เห็นนะป่าน่ะมันมาแล้วพี่ติ๋งแล้วมันก็มีนกเราเดินต่อไปอีกหน่อยทางเนี้ยเราควรจะปลูกสวนครัวรั้วกินได้เช่นทุเรียนเงาะมังคุดมาเลยค่ะทุเรียนสวนครัวเหรอเจ้าค่ะทุเรียนเหรอคะทุเรียนเหรอจ๊ะพี่ติ๋งทุเรียนไม่สวนครัวแต่ว่าคณะกวางตุ้งพี่ติ๋งเมื่อวานนี้มีคนบอกว่าผู้หญิงเนี่ยนะพอมันรู้สึกได้ว่าถูกปฏิเสธแล้วก็หดหู่ใจเหมือนผู้หญิงราคาถูกแต่วันนี้คุณแม่พูดว่าอย่าทำตัวเป็นผู้ราคาถูกต้องลุกขึ้นมาพึ่งตัวเองได้อย่าทำตัวเป็นผ้าเปลือกปอแต่ลองฝึกเป็นคนมีศีลมีธรรมยกระดับในการมีศีลมีธรรมไว้ถูกทิ้งยังไงก็มีเขาเรียกลมหายใจแห่งสติไว้ไม่ราคาถูกชีวิตไม่ตายทั้งเป็นพี่ติ๋งว่าไงถูกต้องเจ้าค่ะถูกต้องเหรอก็ต้องถูกแต่ทำยากจ้ะเจ้าค่ะทำยากต้องค่อยๆทำถ้าทำง่ายมันก็ถูกไงมันต้องทำยากสิอย่าทำตัวราคาถูกคืออย่าให้ชีวิตมันง่ายๆมากง่ายมันราคาถูกมันทำยากมันจึงมีคุณค่าไงเนี่ยดูสิโอ้โหโอ้โหมองเข้าไปที่แล้วยังเหลือเหลือข้างนี้เขียวเขียวเลยฝนนะฝนเนี่ยถ้าเดินต่อไปอีกหน่อยเนี่ยจะเห็นต้นไผ่แล้วเนี่ยกำลังจะไปดูต้นไผ่ที่มีคนบอกว่าเขาจะขุดเป็นบ่อน้ำแล้วเขาจะต้องทำลายอ่ะคุณแม่ก็สงสารต้นไม้โอ้เวลามันโตเร็วมากเลยไอ้นี่มันเป็นภาระเราอยู่แป๊บๆนะอีชงโคเนี่ยโอ้โอ้คุณแม่นับถือนับถือเนี่ยค่ะคุณแม่เป็นคนมายืนรดน้ำเองอะแล้วยังคิดเสียใจนะพี่ติ๋งว่าเฮ้ยเราไม่น่าไปซื้อมาเลยมันจะมาตายเอาซะที่เราไม่ใช่หมายความว่ามันแพงหรืออะไรมันก็ไม่ได้แพงอะไรแต่ว่าเห็นต้นไม้มาตายที่เราแล้วรู้สึกไม่สมควรราคามันถูกมันมาตายที่เราราคาถูกเขาบอกหัวใจเขาจะสลายใช่เห็นต้นไม้ตายแน่นอกจากไม่ตายแล้วดูพุ่งสิคะเนี่ยจาก
แค่นี้ค่ะฟู่อันนี้ค่ะที่จะยกไปที่ภูเขาที่จะยกไปที่ภูเขาตอนแรกว่าเอ๊อยู่ด้านหลังได้ดูสิคะพระอริยธาราด้านหลังเอ๊มันถูกทิ้งขว้างมามามาดูนี่สิแล้วอยู่ตรงนี้รู้สึกไหมว่าเราถูกโอบกอดอยู่ในต้นไม้สูงเหนือหัวเราแล้วนี่ไม่ได้นี่เดินบ้านทุกวันนะนี่มาดูตรงนี้สินี่ต้องมองไปฟ้าสวยสวยหายใจลึกๆอยู่กับลมหายใจมันก็มีบ้างแหละนะที่มันมีอะไรเลื้อยเลยอย่างเงี้ยน่าค่ะต้นนี้ก็เป็นต้นหนึ่งที่แบบเขาบอกว่ามันเป็นอันนี้ต้นนี้พี่ติ๋งอันนี้มันเป็นไอ้นี่ค่ะเขาเรียกอะไรคะเขาเรียกว่าเงาะป่าใช่ไหมแล้วเงาะป่าเนี่ยนะนี่สวยไหมกินได้เป็นสมุนไพรจ้ะโอ้ยพี่ติ๋งมาดมพี่ติ๋งเคยดมไหมอ่ะเราลองดูพี่ติ๋งเขาต้องซื้อสัตว์ไม่เคยดมเลยเพราะทุกทีมันจะอยู่กับพื้นแล้วไม่เคยอ่ะให้ทัดหูเลยสวยมากเหมือนดอกกระทกลกแต่เป็นกระทกลกป่าหอมเจ้าค่ะมาทูสิหอมมะแบบน้องๆมะลิเลยหอมหอมหอมเลยค่ะไม่ธรรมดาหอมมากค่ะเอาล่ะค่ะต่อไปนี้เธอจะมีคุณค่าทันทีเมื่อคนให้ราคากับเธอว่าเธอหอมอะไรที่หอมทวนลมมีราคาหมดหอมทวนลมคือมันหอมฟุ้งกระจายผู้หญิงที่หอมทวนลมก็คือ1รู้คุณค่าของตัวเองสัปปุริสธรรมจะทำให้เราหอมทวนลมไม่ใช่หอมไปอย่างนี้นะทวนลมเส้นลมพัดนี้หอมฟุ้งกระจายดอกไม้เมื่อกี้ทำให้คุณแม่อยากจะบอกว่าคนที่มีราคาเขาจะหอมทวนลมเขาต้องมีอะไรบ้างหนึ่งเขารู้เหตุของการดำรงอยู่ของเขาของชีวิตถึงชีวิตจะสั้นแค่หยดน้ำเล็กๆแต่มันมีคุณค่าของมันชีวิตมันงอกงามเพราะมีหยดน้ำหนึ่งเขารู้เหตุของการปรากฏขึ้นของเขารู้ผลของการดำรงตนอยู่ตรงนั้นถ้าเขาดำรงชีวิตอย่างไม่เบียดเบียนเขาเป็นที่รักแน่นอนอยู่แล้วเราเนี่ยมีความรักอยู่ในโลกใบนี้ยังไม่เบียดเบียนพระอริยธาราสอนพวกเราว่าทรงเป็นแสงสว่างแห่งความรักดำรงอยู่อย่างไม่เบียดเบียนนะคะคุณก็งามของคุณคุณเป็นดอกไม้เล็กๆคุณก็งามของคุณรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ตนคุณค่าในตัวคนรู้ประมาณการเวลาบุคคลและชุมชนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องสมมุติว่าเมื่อกี้นี่คือดอกเงาะป่าเราดมแล้วมันหอมอ่ะดอกนี้ไม่หอมชื่ออะไรก็ไม่รู้ทั่วไปเลยเนี่ยเนี่ยโพสีขาวอยู่เนี่ยทั่วไปดูนะคะแต่เนี่ยคุณแม่จะทำให้เห็นแต่พอถูกเด็ดมาอยู่รวมกันในมือและถ้าคุณแม่เปลี่ยนภาชนะไปอยู่ในเจกันนะรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาบุคคลและชุมชนแล้วลองเอาไปอยู่ที่หน้าพระอริยธาราคริสตัลเล็กๆอ่ะที่เมื่อวานพี่ติ่งจะเอาไปฝากใครต่อใครพี่ติ่งลองดูดอกเล็กๆไปอยู่กับอะไรใหญ่ๆก็แทบไม่เห็นแต่ถ้าดอกเล็กๆอยู่ในแจกันเล็กๆไปอยู่ในที่เล็กๆรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ตนรู้ศักยภาพของตนรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้การเวลาบุคคลและชุมชนเข้าไปเกี่ยวข้องคุณเป็นที่รักค่ะเอาดอกไม้แสดงธรรมเก็บไปลองดูนะคะดอกเมื่อกี้แล้ว1ดอกเดินต่อไปค่ะพวกเราก็ชอบนะคะ adventure เดินไปอย่าทำตัวเองราคาถูกไม่รู้เหตุไม่รู้ผลไม่รู้ตนไม่รู้ประมาณการเวลาบุคคลและชุมชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่มีใครมองเห็นคุณหรอกนี่ไงพอนี่ไงมีดอกละเห็นดอกละชงโคมีดอกละตอนแรกคุณแม่เนี่ยตั้งใจจะเอาเขาไปอยู่ที่ภูเขาเอ๊ะ
ถ้าเขารู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการเวลาบุคคลและชุมชนอยู่ได้อย่างนี้ไม่ต้องไปแล้วอยู่ตรงนี้แหละนี่ไงคะทางฝั่งนี้เดี๋ยวเราลองดูเนี่ยถ้าจะไปก็ไปจากฝั่งนี้นี่ไงพวกนี้เขาจะลำบากนะฮะมาดูพวกนี้ต่อสู้มากนะพวกนี้ต่อสู้มากนะเนี่ยยืนเนี่ยมันเหมือนจะไปไม่รอดเพราะน้ำไม่มาเลยอ่ะแต่ผ่านการต่อสู้มาแล้วและก็มีตายไปบ้างแล้วด้วย1ต้นไม่เป็นไรชีวิตก็เป็นอย่างนี้แหละสู้ไม่ได้ก็ต้องตายไปนี่เห็นหมดเลยมาเลยค่ะเราจะมาเอาทางฝั่งนี้ละค่ะอาจจะเอาต้นที่มันยากจริงๆนะคะยากจริงๆไปไอ้ที่ง่ายแล้วสวยติดฝั่งนี้ไม่ต้องปุ๋มอันนี้ยากเนี่ยค่ะเห็นไหมลูกพวกนี้ยกไปนะ1 2 3 4 5มันยากอยู่แต่อย่าเพิ่งเอาไปตอนนี้นะต้องเอาไปตอนเวลาที่เรามีเวลาดูแลเขาแล้วก็จะเห็นดอกไอ้ที่เมื่อกี้เนี่ยหอมเนี่ยเต็มไปหมดเลยคือต้นอะไรนะเงาะป่าเงาะป่าค่ะนี่แหละชีวิตคุณแม่ก็มองเห็นอีกหลายชนิดวันนี้ขอยกอีกอันหนึ่งรับรองได้เลยว่าถ้าไปอยู่กับไอ้ต้นนั้นมันจะสวยเป็นนักจัดดอกไม้เนี่ยเอามาเลยพี่ติ่งไม่เชื่อลองดูเดี๋ยวพี่ติ่งจะได้ดอกไม้หนึ่งช่อนี่ไงเนี่ยค่ะเห็นไหมคะไปตอบกันตรงนี้เลยตกหลุมรักกันหน่อยสิอุ้ยคิดถึงพี่เบิร์ดนะเนี่ยพี่เบิร์ดอยู่ไหนอะตกหลุมรักอะฮะพี่เบิร์ดอยู่ไหนอะพี่เบิร์ดกับน้องแคร์พี่เบิร์ดกับน้องแคร์ฮัลโหลอยู่ไหนกันจ๊ะพี่ติ่งคะโหนี่ไงไอ้ใบอ่อนๆ นะเต็มเลยเอ๊พวกนี้เราไม่ต้องตัดหญ้าก็ได้เนาะเรารู้สึกเลยอะว่าทุกอย่างมันมีคุณค่าของมันมันก็ลกๆปะเนี่ยค่ะเรามาถึงบริเวณนี้ที่เราจะมองมุมสูงอันนี้เนี่ยถ้าเดินจงกรมได้นะคุณแม่ว่าอันนี้คือเส้นทางที่ดีมากอีกเส้นทางหนึ่งเนี่ยเรามองไปเรามองมุมสูงคราวนี้แหละเพราะเราไม่ได้ตัดหญ้าไว้ก่อนเราต้องเลือกระหว่างการขึ้นข้างบนซึ่งก็หลายคนคงห่วงแล้วแหละอ่ะใครมีกางเกงลุยไปก่อนจนกว่าคุณแม่จะแน่ใจว่าไม่ไปเหยียบสัตว์ตัวไหนสวยจังทำไมมันหอมอย่างนี้นะไอ้ต้นเล็กๆพวกเนี้ยไม่เคยดมเลยไม่เคยรู้เลยว่ามันมีกลิ่นถึงว่าสินั่นเป็นดอกไม้ที่เยอะมากเลยในป่าเราอ่ะผ่านได้ไหมลูกเนี่ยค่ะคุณแม่มัวแต่เก็บดอกไม้ป่าอยู่ไปละ1 2 3ลุยมาโอ้มาเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอเคดูสิคะนี่ค่ะดูนี่สิคะดูสิคะนี่หนูมาดูนี่นันทวรรณคุณแม่ว่าอันนี้แหละนางเอกของบ้านแล้วนะเนี่ยตอนเนี้ยดูสิคะเนี่ยแต่ถ้าเราเด็ดมากก็จะไม่ได้แพร่กระจายสวยงามค่ะมันเหมือนดอกไอ้นี่ค่ะคล้ายๆพิกุลมันไม่เหมือนกับมะลิแต่มันคือพิกุลพี่ติ่งมันคือพิกุลสนไหมเนี่ยสนไหมคะโอ้ไปไม่ได้ไปไม่ได้เอาละตอบกันตรงนี้แหละ
อืมถือว่าดอกไม้นี่นะจ๊ะฮะสีขาวเหมือนดอกใต้ถุนสีขาวเลยเหรอไปไม่ได้ไปไม่ได้ส่งความช่วยเหลือด่วนแล้วมาคุณแม่ยืนอยู่ตรงนี้แล้วกันเนาะป่านี่เลยละขึ้นนี่ถ้าไปตรงนั้นไม่ได้ก็ขึ้นนี่เลยค่ะใครเห็นแล้วก็จะต้องรู้ว่านี่แหละมาเลยค่ะมองเห็นสวยโหเห็นมันดาร่าด้วยอ้าวนี่เธอตากล้องฉันนี่มานี่เลยค่ะแมนเดล่าที่เราจะไปถึงนั่นไงมีแม่ชีเดินจงกรมแล้วมีน้ำตกอยู่ทางนี้อ๋อเราเห็นแล้วตรงนี้หนานะเจ้าค่ะจ้ะต้นไหนฮะอ๋อจ้ะอันนี้อันนี้แรกขี้แรกขี้แรกเมื่อกี้เราจะไปถึงแมนเดล่านั่นแหละแต่เราไปไม่ถึงแต่เราอยู่เหนือน้ำตกตรงนี้นี่นี่นี่มาตรงนี้เลยค่ะคุณแม่จะยืนอยู่ตรงนี้ได้ได้นี่ไงถ้าเรามุดไปตรงนี้เราจะมีทางขึ้นไปอ่ะปะบรรดาผู้ติดตามพี่ติงอยู่ตรงนี้ก่อนพี่ติงมาอ่านคำตอบไม่คุณแม่จะยังไม่ไปคุณแม่จะไม่เป็นคนลุยแรกเธอขึ้นฮะแต่บอกว่าเสียงคมชัดมากก็ค่ะนี่ตัวใหม่เหรออ้าวถ้าอย่างนั้นคุณแม่มายืนตรงนี้อานันทวันไปอยู่ทางด้านนี้คุณแม่จะบอกให้ว่าเขาซื้อเครื่องใหม่ใช่ไหมสรุปแล้วไอ้ที่คึกขักเนี่ยมันต้องไปซ่อมเหรอลูกไม่เป็นไรกี่ปีก็มีคุณค่าดีเห็นไหมคะว่าขณะนี้เรายืนอยู่บนภูเขาเล็กๆที่ประดิษฐานพระพักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เราก็เป็นอีกหนึ่งในการแอดเวนเจอร์โดยเท้าของเราเจอนั่นเจอนี่นะคะมองไปก็จะเห็นโอ้ได้ยินเสียงค่ะก็สวยงามค่ะยืนดูเขากระถางเพื่อจะปลูกต้นไม้นะเราก็มองไปคุณแม่พอใจกับการมีชีวิตที่ออกกำลังกายในทุกๆวันที่เห็นตัวเองไม่ยืนเหมือนเป็นคนแก่ที่แบบเหี่ยวเฉามันก็เสื่อมไปแหละชีวิตมันก็เสื่อมแหละชีวิตมันไม่มีหรอกที่จะไม่เสื่อมหยดน้ำมันก็ต้องแห้งแหละแต่ว่ามันยังให้ความชุ่มชื้นในเวลาที่เราอยู่กับสิ่งอะไรบางอย่างที่พวกเราเองอยู่ใกล้ๆชีวิตมันมีคุณค่าของมันตรงนี้แหละคุณได้ทำประโยชน์อะไรให้กับสิ่งที่คุณยืนอยู่ในกรณีที่ต้นเนี้ยมันเป็นหนามคุณแม่จับไปถ้าคุณแม่เจอหนามคุณแม่ก็บอกว่ามันอันตรายแต่มันมีส่วนที่ไม่เป็นหนามนี่บางทีชีวิตมนุษย์มันก็เป็นอย่างนี้แหละเนี่ยเมื่อกี้คุณแม่จับตรงนี้มันมีหนามมันคือขี้แรกแต่มันไม่ได้มีหนามตลอดพอจับตรงนี้มันก็เจ็บนั่นคนบางคนมีจุดอ่อนของตัวเองก็อย่าไปยุ่งเขาอย่าไปแตะเขาอย่าไปตอกย้ำเขาตรงอื่นไม่เป็นเนี่ยนี่มีหนามอยู่อันเดียวนะและถ้าเผื่อเราเนี่ยโฟกัสตรงไปตรงหนามนี้แล้วบอกว่าเธอเนี่ยไม่ดีเลยเธอมีหนามไอ้ต้นไม้ต้นนี้ก็กลายเป็นต้นไม้ที่คนจะจำได้ว่าเขามีหนามฉะนั้นคนเรามีจุดอ่อนนั้นเราต้องอยู่กับใครที่แบบไม่ตีจุดอ่อนเราแต่เปลี่ยนจุดอ่อนเราให้ออกมาเป็นความเข้มแข็งหนามมีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เราถูกคนอื่นที่จะเอารัดเอาเปรียบเราก็ได้แต่ถ้าอยู่ๆเราเอาน้ำเนี่ยไปแทงคนที่รักเราไม่มีใครอยากอยู่กับเราหรอกเพราะฉะนั้นมันมีไว้เพื่อป้องกันเรากับบางคนหรือบางกลุ่มที่ชอบเอาเปรียบแต่ไม่ได้ทั้งหมดมันมีคนที่อยากจะประคองเราอย่างนี้ก็มีอยู่เนี่ยจับประคองอยู่มันสรุปแล้วก็คือชีวิตอย่าทำตัวราคาถูกอย่าไปให้ความสำคัญกับไอ้จุดอ่อนแบบชนิดที่เรากำจัดมันไม่ได้กำจัดจุดอ่อนแล้วทำจุดแข็งของเราให้มันสะพรั่งให้มันงดงามให้มันดูแล้วมันร่มรื่นให้ใครได้บ้างนะคะนั้นวันนี้เราก็จะยืนคุยอ่ะพี่ติ่งมาไม่มีคำถามเราก็มาคุยกันเราจะหันหน้าทางนี้หรือจะหันหน้าทางนี้ทางนี้นะคะอ่ะพี่ติ๋งมายืนตรงนี้แล้วจับต้นนู้นไว้เราเนี่ยแอดเวนเจอร์เห็นสายน้ำไหลอยู่ไ
ได้ยินเสียงด้วยจะอ้อพี่ติ๋งระวังหนานนะเอาค่ะก็เราสองคนนะคะได้คุยกันเมื่อวานนี้ถึงเรื่องว่าทำไมเวลาที่เรารู้สึกได้ถึงการดำรงอยู่เพื่อการที่จะไม่ดิ้นคือไม่ดิ้นอยู่ในหลุมคูดสมมติเราทุกข์แล้วเราดิ้นอยู่ในหลุมคูดเราก็จะกลายเป็นคนที่มีเหมือนขี้คูดก็คือขี้กระเด็นไปถูกคนอื่นสมมติถ้าชีวิตครอบครัวของเราเนี่ยเราดิ้นแล้วมันเจ็บปวดไปหมดมันเจ็บปวดไปหมดเหมือนเรารู้ว่าคนที่รักเราคงไม่อยากเห็นเราไม่อยากให้เราทุกข์ใช่ไหมใช่ค่ะนี่ถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องอยู่ที่ตรงไหนแล้วเราก็ใช้ไอ้ความพยายามของเราเข้าไปถึงที่ตรงนั้นนะอาจจะนี่หลายอันแล้วนะเนี่ยโอ้โหกิ๊บเก๋มากเลยนะผ้าเช็ดหน้าของพี่ติ่งเขาเนี่ยสวยงามเดี๋ยวน้อยมันมีอีกหลายอันนะเดี๋ยวเราค่อยนั่นอ่ะฮะอ่ะเหรอปรากฏว่าต้องลงข้างล่างถึงเวลาอวสานของยุงอ่ะลงก็ลงปรากฏว่าเนี่ยแหละหาเรื่องจริงๆแล้วไม่มีใครมาลุยใช่ก่อนเพราะไม่มีใครรู้ไงจะซนไปไหนอ่ะเดินกลับไปทางเดิมหาทางจะไป400,000ลิตรปรากฏว่าไปไม่ถึงเพราะหญ้ามันรกเร็วได้โอ้ยดูนะคะใครจะซนได้อย่างเราเป็นอะไรที่แบบกลับทางเดิมไปไม่ถึงก็ต้องกลับทางเดิมเพราะมันรกเกินไปอ่ะอย่าทำตัวเป็นงูเปื้อนคูดราคาถูกเหมือนผ้าเปลือกปอออกมาแล้วค่ะฮะไปไหนเมื่อกี้เราขึ้นที่สูงอะโอเคไหมโอเคมาเห็นไหมฮะการไม่ยอมจำนนต่อสิ่งใดเป็นอีกหนึ่งในวิธีการของการแอดเวนเจอร์ในหุบเขาโพธิสัตว์เพราะว่ามันมีหลายทางให้เลือกถ้าเลือกทางผิดคิดจนตัวตาย เลือกความรักผิดคิดจนตัวตายโว้ยไปทุกเรื่องแล้วพูดไปเถอะฮะนี่ไงได้แล้วค่ะอาจจะคันเล็กน้อยแต่ล้างได้ทำความสะอาดได้อย่าย่อท้อที่จะออกจากดงหนามและยุงอันละคนอยู่ด้วยความขอโทษนะกำหนัดรักไหนๆก็ภาวนาว่าได้รักจบลงด้วยคำว่ารักชายโยออกมาได้แล้วค่ะวันนี้มาถึงแล้วที่จะเดินได้และก็ยังเจอต้นไม้ข้างทางที่สวยงามอยู่เสมอไม่ต้องขึ้นข้างบนเดินข้างล่างก็ได้เอาละค่ะมาถึงตรงนี้เลยโล่งโปร่งเบาสบายอ่ะพี่ติงมาคุยต่อวันนี้เราอยากอ๋อนี่ไงหันพระพักมาเลยเมื่อกี้เราอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราต้องแบบบอกทีมของเราอ๋อตอนนี้พี่เหี่ยวไฟไม่ได้มาฮะเพราะต้องไปเตรียมงานที่อื่นไงก็ตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแล้วล่ะฮะจริงปูนปั้นเคยแสดงธรรมให้แม่ครั้งหนึ่งเจ้าค่ะว่าคือแม่เนี่ยยืนทางนี้ดีกว่าเพราะว่าทางนี้สวยอ่ะจ้ะว่าแม่ก็คือลูกชวนไปตีกอล์ฟชวนไปไหนแม่ก็อย่าเลย not feel like อ่ะแบบแม่ยังแบบไม่อยากไปไปแล้วจะคิดถึงคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเหรอคิดระยะหลังนะดึงแล้วยังคิดถึงอยู่มันยังเจ็บปวดจ้ะลูกพูดมาคำนี้ค่ะนี่เขาพูดเองนะคะเขาบอกว่าแม่มีทุกอย่างที่ทุกคนอิจฉาอยากจะเป็นแม่แต่แม่เอาความสุขของแม่เนี่ยไปไว้กับคนคนเดียวคุณปั้นไม่เข้าใจทำไมแม่ต้องเอาความสุขของแม่ไปเกี่ยวไว้กับคนคนเดียวทั้งที่แม่มีทุกอย่างที่ทุกคนอยากจะเป็นแม่แบ
มีทุกอย่างเดินทางได้ทำอะไรได้ตามใจหมดเลยทุกคนอยากแบบอิจฉาแม่แต่แม่เอาความสุขของแม่เนี่ยไปเกี่ยวไว้กับแค่คนคนเดียวอย่างนี้เขาเรียกอะไรรู้ไหมเจ้าค่ะผูกใจมันมีคำพูดหนึ่งจากพ่อโอ๊ตที่พูดเรื่องผูกใจถ้าไม่หลงจากพ่อโอ๊ตเลยนะฮะในเอาตัวรอดได้ด้วยสังวรด้วยความรู้รู้เท่าทันในสภาวะที่ปรากฏขึ้นตรงนั้นเพราะถ้าไม่รู้จะหลงและถ้าหลงมันจะผูกใจมันจะลืมคุณค่าในตัวเองแล้วมันไปผูกใจไว้กับอะไรสักอย่างเอาสิ่งนั้นมาไว้ในใจมันก็ท่วงทับเราเพราะในบทธรรมจากพระโอษฐ์ที่คุณแม่ชอบสอนอยู่สองเรื่องที่เห็นสมถะวิปัสสนาอยู่ในลมหายใจเดียวกันเนี่ยคืออย่างนี้ค่ะพี่ติถ้าเราไม่หลงเราจะรู้เราจะไม่ผูกใจไม่หลงไหลไปตามอารมณ์แต่มีปกติมีความเป็นปกติของจิตที่จะเห็นสิ่งนั้นเป็นแค่เพียงสภาวะธรรมเข้าใจคำว่าสภาวะธรรมไหมมันเกิดขึ้นมามันเป็นมวลที่เกิดขึ้นมาเช่นมันมีความโหยหาแต่ถ้าเรารู้ว่าโอ้ยมันก็แค่มาแล้วไปไม่ผูกใจถ้าผูกใจจากโหยหามันจะหวงมันจะหึงมันจะห่วงโอ้ยมันจะโอ้ราคาทุกข์ไม่จากพระโอษฐ์แล้วบทเนี้ยแสดงให้เห็นอย่างหนึ่งว่าคนที่เอาตัวรอดได้มันต้องมีปัญญาอย่าผูกใจอย่าหลงไหลไปตามไอ้สภาวะธรรมนะให้ทำหน้าที่ยืนดูรู้ปล่อยปูนปั้นก็อาจจะเป็นเด็กที่เขารักแม่เนี่ยพรุ่งนี้เขาก็จะมาแล้วเขารักแม่เขาก็ไม่อยากเห็นคนที่เขารักเนี่ยเจ็บปวดเรารักใครเราก็ไม่อยากให้คนที่เรารักเจ็บปวดเหมือนกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นขอบคุณปูนปั้นนะลูกยายว่าแม่เขาต้องจำเพราะว่าเขาเล่าเรื่องที่ลูกคุยให้ยายจ๋าฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้ยายจะขอบคุณนะ ปูนปั้นมานะเดี๋ยวเราจะเดินต่อไปอีกเพราะตรงนี้ทุกคนบอกว่ามันชักเริ่มมีแมลงมานี่เลยค่ะเดินต่อมาทางนี้เลยค่ะเราหยุดนิ่งไม่ได้เพราะเราหยุดนิ่งมันจะกลายเป็นอะไรคะถูกลุมอะมาเราถูกลุมเราก็ต้องไปซะเองเราก็ต้องเดินว้าวโอ้โหนกมันบินน่ะมันดินเฉือดหัวเราเลยนี่ไงเราไปที่สถูปะกันเถอะฮะเหรอจ้ะเออใช่เมื่อกี้นี่ทำไมคุณแม่ถอดล่ะมันล่มก็ค่ะนี่ไงเห็นไหมคะว่าหญ้าสูงท่วมหัวเราไปแล้วนี่แหละท่วมเองตอนนั้นยังมาอย่างเตี้ยๆอยู่ใช่ไหมเราก็เนี่ยคุณแม่ก็ชอบเดินแบบนี้นะเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งในการเอ็กซ์ไซส์เขาบอกว่าเราเดินได้วันละกี่หมื่นก้าวเราจะแข็งแรงนี่ไงต้นฉัตรที่เวลามันขึ้นแล้วที่เราปลูกอ่ะต้นยีราฟใช่ไหมไอ้ต้นยีราฟต้นกรดค่ะสวยมากค่ะเราเดินไปที่แมนดารากันมะเป้าหมายเรายังเหมือนเดิมเพียงแต่เรามีหลายหนทางเนี่ยค่ะต้นกรดก็เนี่ยแหละค่ะเราสามารถขึ้นไปเพื่อจะเห็นสิ่งที่เรารู้ว่ามันคือมนทนมันคือความปลอดภัยมันคือการแสดงให้เห็นถึงอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐ4ประการที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เป็นเหตุปัจจัยเช่นเหตุปัจจัยคืออวิชามีทุกข์ก็มีถ้าอวิชาไม่มีทุกข์จะมีได้อย่างไรฉะนั้นอวิชาเป็นปรากฏการณ์ที่เราต้องเห็นต้องรู้และต้องกำหนดอย่างไม่เอามาไว้ในใจโอ้เนี่ยว่าเรายืนอยู่บนที่สูงเราจะเห็นนะเขากำลังปลูกป่ากันอยู่ฝนตกเนี่ยดีมากค่ะพี่ติ๋งเราจะเห็นความงดงาม
ถ้าเราเดินดูเดี๋ยวตรงเนี้ยจะเขียวไปหมดเราดึงความชื้นได้เนี่ยอันนั้นไม่น่าใช่ค่ะค่ะค่ะเขาปลูกอะไรเดี๋ยวเราต้องแวะเยี่ยมนะคะสวยไหมจ้ะอ้าวนั่นน่ะคือรถทำงานกันอยู่เนี่ยค่ะคุณแม่ก็เห็นคือเขาพยายามที่จะทำเป็นสี่เหลี่ยมซึ่งวันนั้นมาเนี่ยแมนดาร่ายังไม่ได้ทำมุมอย่างนี้ก็พยายามที่จะโรยไว้เป็นสัญลักษณ์ว่าทั้งสี่ด้านเนี่ยจะมีประตูทางเข้าที่เป็นอริยสัจ4นะคะแล้วก็เป็นผลงานที่คณะแม่ชีได้ทำขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่ากิจต่ออริยสัจ4คือกำหนดรู้ในทุกข์กำหนดรู้ในสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์คุณแม่เข้ามาหลบพี่ติ๋งเข้ามาได้ค่ะมาหลบตรงนี้เราเห็นมือเนี่ยสวยงามเป็นมือที่แบบพาดปะโอ้นะขึ้นมาที่สูงก็เห็นเลยเห็นชัดเจนเป็นอีกหนึ่งในการดำรงอยู่เดี๋ยวเราจะจบวันนี้ละตอนแรกเราตั้งใจจะมาเปิดที่ตรงนี้แต่เนื่องจากว่าเราเห็นต้นไม้แล้วเราก็เดินตามไปเรื่อยๆเหนื่อยเหมือนกันเนาะต่อจากนี้มันดาราจะใหญ่ขึ้นไหมเจ้าคะจะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆค่ะก็คือกำลังจะทำให้เต็มพื้นที่นี้เลยค่ะเพียงแต่ว่าเราต้องเอาไอ้เสาไฟอันนี้ออกก่อนมันก็จะขยายออกมาอีกเพราะจริงๆแล้วแมนดาร่าเนี่ยเป็นเหมือนมณฑลนะคะเราจะเห็นถึงการใช้ศิลปะที่แสดงความเป็นอนิจจังคือเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความทนอยู่ได้ยากเห็นความสลายไปเห็นความไม่มีตัวตนนะคะนั้นการที่เราได้เห็นสิ่งเหล่านี้อยู่ในทุกปัจจุบันขณะที่มีสภาวะธรรมปรากฏขึ้นแล้วไม่เอามาไว้ในใจไม่ผูกใจเมื่อเราไม่ผูกใจเนี่ยมันก็ไม่เจ็บจริงๆสิ่งนั้นมีอยู่พี่ติ๋งสิ่งนั้นมีอยู่แต่ถ้าเราไม่เอามาไว้ในใจสิ่งนั้นไม่มีราคามันอยู่ที่ว่าเราจะให้ราคากับอะไรชีวิตถ้าชีวิตราคาไม่ถูกก็อย่าเอาสิ่งที่เรารู้สึกถึงแม้ว่าเราอาจจะเคยมีมันโหยหากับสิ่งที่เคยมีแต่ถ้ามันมีแล้วมันเจ็บปวดนะเราเห็นคุณค่าในตัวเราหน่อยดีไหมความรักมันเปลี่ยนที่ใช่ไหมทุกทีเอาใจของเราไปอยู่กับใครก็ไม่รู้คราวนี้เอาลมหายใจแห่งสติตามดูใจเราตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อแค่ยืนดูเห็นสภาวะธรรมนั้นแล้วสิ่งที่เรามีที่คนอื่นอยากมีอย่างที่เรามีอ่ะมันพอที่จะเป็นสิ่งที่โลกได้ประโยชน์ไหมกับเราหนึ่งคนที่เอาตัวเองไปอยู่กับอะไรซึ่งโลกก็ไม่ได้ประโยชน์นะพ่อแม่ก็ห่วงคุณแม่ว่าลูกพูดไม่ผิดนะนี่ขนาดเขาเป็นเด็กนะพูดแล้วแม่ก็ได้คิดเลยใช่ไหมใช่จ้ะค่ะเรามีทุกอย่างนะในสิ่งที่มนุษย์คนหนึ่งการศึกษาดีชาติตระกูลดีมีศีลด้วยอาภรณ์ดีแล้วทำไมต้องเจ็บปวดนี่เนี่ยเราลองดูเราไม่ได้ทุกข์เพราะว่าคนอื่นไม่ดีนะพี่ติ๋งเราไม่ได้ทุกข์เพราะคนอื่นไม่ดีแต่เราทุกข์เพราะเราเอาอะไรมาไว้ในใจเราตาถ้าสิ่งนั้นมันไม่มีราคาก็วางมันไว้ตรงนั้นทำของบูดไม่ได้ก็ให้มันอยู่ตรงนั้นค่ะถ้าทำข้าวบูดให้เป็นปุ๋ยไม่ได้ก็ไม่ต้องเอามาไว้
ให้เป็นภาระค่ะค่ะคุณแม่อยากให้กำลังใจทุกท่านนะคะว่าภาวนาว่าด้วยรักก็ต้องใช้ปัญญาที่จะบอกกับตัวเองว่าเราไม่ได้ทุกข์เพราะคนอื่นเอาไว้ก่อนยุติธรรมเราไม่ได้ทุกข์เพราะคนอื่นถ้าเราเห็นว่าใจของเราไม่ได้มีที่ว่างและผูกใจไว้กับอะไรสักอย่างหนึ่งเราจะเห็นตัวเราเป็นอิสระในสิ่งที่มีและเราจะเห็นพัฒนาการของเราในความเข้มแข็งขึ้นที่ภาวนาว่าด้วยรักคือรักตัวเองเป็นทำข้าวบูดให้มันเป็นปุ๋ยกับเอาข้าวบูดไว้ในใจคนมีปัญญาคิดเป็นทั้งนั้นเราไม่ต้องรังเกียจข้าวบูดแต่ไม่เอาข้าวบูดไว้ในใจโอเคไหมวันนี้พวกเราสองคนเดินขึ้นมาถึงเป้าหมายยากอย่างไรก็ลุยมาความรักเป็นอย่างนี้ละค่ะมันก็มีคันบ้างมีโอ้ยเกี่ยวเกิดอะไรนะคะเนี่ยค่ะคันมาถึงหัวแล้วแต่เดี๋ยวจะไปกินข้าวแล้วละค่ะมาจนได้ถ้าตั้งใจไปให้ถึงนะคะรักตัวเองเป็นอย่าทำตัวเองเป็นเขาเรียกผ้าเปลือกปอราคาถูกให้เหมือนผ้ากาสีเหมือนก้อนกวดเนี่ยถ้าหนึ่งก้อนวางคนก็จะเหยียบแต่พอเอามาวางเป็นแมนดาราดูมีคุณค่าขึ้นมาทันทีจบด้วยแมนดาราที่คุณแม่เห็นเลยนะคะว่าขณะนี้ก้อนหินที่มันดูไม่ได้มีราคาเลยแต่ถูกเรียงออกมาเป็นคำว่าตรัมนะคะพอออกมาเป็นคำว่าตรัมทุกคนรู้เลยว่าตรัมศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคะสิ่งนี้มีคุณค่าทันทีเปลี่ยนโพสิชันของเราเปลี่ยนโพสิชันของเราให้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าในตัวเราในขณะนั้นนะคะอยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นและมองทุกสรรพสิ่งอย่างขอบคุณที่มันทำให้เราโตขึ้นเจริญขึ้นนะคะและวันนี้เราสองคนจะไปรับประทานอาหารเช้าแล้วล่ะค่ะเพราะคำถามไม่มีเลยดีจังเคลียร์เชียวนะเดี๋ยววันนี้มื้อกลางวันของเราสองคนมาดามติ่งกับคุณแม่จะทำอะไรอยู่ตรงไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะติดตามพวกเราในรักให้เป็นแล้วไม่เป็นทุกข์ในช่วงวันนี้ทั้งวันเลยค่ะเพื่อเตรียมตัวพรุ่งนี้เราจะชวนกันปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจของโพธิสัตว์ถวายเป็นพระราชกุศลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะมีที่นี่เป็นอีกหนึ่งในร่มเงาที่คุณส่งให้โลกได้นะคะพบกับพวกเราสองคนพี่ติ่งกับคุณแม่นะคะวันนี้หมูปล่อยกลับไปแล้วค่ะเราสองคนเดินวันนี้เราทำงานกันทั้งวันเลยค่ะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์นะคะธรรมะสวัสดีค่ะเมื่อวานนี้เข้าไปถึงกันค่ำเลยพวกเราเองก็หายห่วงดึกเลยค่ะไม่ใช่ค่ำเที่ยงคืนนะเนี่ยดูสิเนี่ยเราจะปลูกตรง